วันนี้เราจะมาทำเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อนวิธีทำหมูก้อนใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยหมูบดเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายใส่ไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยราโกกิปั้นเนื้อหมูที่หมักพักไว้เป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำหมูก้อนลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมบุกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำปลีผัดพอสุกจากนั้นเทน้ำปลารอบๆกระทะผัดจนกระทั่งกะหล่ำปลีสุกใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะวางหมูก้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อน